ดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรอยู่ที่นี่เลยบ้านล้านนาล้มไม้ริมน้ำนะคะคุณผู้ชมดูซิว่าอยู่จังหวัดอะไรดูแต่งตัวก่อนวันนี้มาจัดเต็มเชียงใหม่ใช่ไหมอยู่ทางเหนือแน่เลยคุณผู้ชมคะยังไม่บอกว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของบ้านบ้านล้านนาริมมาล้มไม้ริมน้ำก่อนนะคะเห็นสไตล์นี้ก็รู้แล้วว่าต้องอยู่จังหวัดทางไหนนะคะแต่ว่าเราจะพาไปชมนะคะบรรยากาศของรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทเป็นบรรยากาศที่โอ้โหล่มลื่นมากนะคะจัดได้สวยมากนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบว่าทางล้านนาอะไรเงี้ยสถาปัตย์ของทางเหนือของเราเนี่ยใครที่ชอบนะคะรับรองว่าติดใจแน่นะคะแต่ถ้าติดใจแล้วอยากจะมาพักบ้างนะคะเดี๋ยวป้าพรจะบอกนะคะในคลิปว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ตอนนี้ไม่บอกนะพาไปชมด้านในกันนี่เป็นทางเข้านะคะคุณผู้ชมเป็นทางเข้าของรีสอร์ทนะคะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวพาเดินเข้าไปนะคะบรรยากาศดีมากลมลื่นนะคะคุณผู้ชมคะก็ป้าพรดูแล้วแบบชอบมากนะคะชอบมากก็เลยแบบว่าอยากจะมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศที่ป้าพรบอกว่ามันดีนะคะมันสวยยังไงนั้นน่ะสวยจริงไหมนะคะเดี๋ยวผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะด้านในเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านในเลยนู่นคุณผู้ชมคะนี่ทางเข้านะคะทางเข้ารีสอร์ทนะคะผู้ชมจะเห็นว่าเข้ามาเป็นบรรยากาศแบบดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมพอบอกแล้วว่ามันดีจริงๆนะสวัสดีตอนเช้าค่ะครับแล้วสีแดงไม่มาเหรอมาค่ะนี่ลูกสาวเหรอลูกสาวค่ะเมื่อคืนใช่ไหมพี่โบเบย้อนหลังจ้ะขอบคุณค่ะเป็นคนดีของพ่อแม่เนอะเปิดค้าครับทำงานเงินเดือนก็ส่งให้พ่อกับแม่นะขอบคุณค่ะดีเลยแล้วก็แฟนปะพ่อพรเนี่ยเจอตัวเลยข้อภาพเลยว่าเนี่ยสวยมากอ่ะอันนี้เป็นงานแกะสลักแกะสลักมือนะคะผู้ชมแอบบอกว่ามันเป็นงานแกะสลักมือใช่ไหมคะพี่แอบแกะด้วยมือใช่สวยมากคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยสวยจริงๆและทุกอย่างเนี่ยเป็นสถาปัตย์ของแบบร้านนาพี่แอบเขาบอกว่าเขาไปเอาทุกอย่างนะคะของทุกอย่างเลยนะคะที่มีที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เลยนะคะมาจากอำเภอหางดงนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นของสวยๆงามๆนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ทางเหนือเนาะแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่คือ3ชุกนะคะ3ชุกตลาด100ปีของเรานี่เองนะคะคุณผู้ชมถ้าใครมาเที่ยวตลาด3ชุก100ปีนะคะแล้วอยากจะหาที่พักนะคะคุณผู้ชมป้าพรแนะนำนะคะป้าพรแนะนำที่นี่เลยนะคะบ้านล้านนารีสอร์ทเนี่ยนะคะเนี่ยเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ทางเหนือเลยไม่ต้องไปเหนือแล้วมันไกลนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะมาเที่ยวนะคะแล้วก็อยากจะเก็บทุกอย่างที่อยู่ในสุพรรณที่เที่ยวนะคะแล้วก็วันเดียวไม่พอนะคะก็ขอแนะนำนะคะให้มาพักนะคะให้มาพักที่นี่แล้วเที่ยวเก็บบรรยากาศสิ่งที่เที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ครบก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูแล้วกันนะคะกระจกนี่สวยมากทุกอย่างนะคะทุกอย่างนี้นำมาจากทางเชียงใหม่ของเราทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนำมาเองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่เห็นเป็นแกะสลักทั้งหลายแหล่นี้นะคะแกะสลักด้วยมือนะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เครื่องนะคะสวยมากดูนะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็เก็บเชียวว่าอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักบ้างก็มาได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ห้องพักที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาพักที่นี่แล้วเช็คอินนะคะพี่แอ๋วเขาบอกว่าลดให้อีก50บาทเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรายังไม่ได้พาไปชมห้องนอนนะโหอลังมากห้องนอนนะคะให้ดูให้น้ำลายไหลนะคะบรรยากาศนอนก่อนให้น้ำลายไหลไปเล่นๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในห้องนะคะห้องนอนนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะ
แล้วก็ไปดูบรรยากาศริมน้ำเป็นเหมือนล็อบบี้ของที่นี่นะคะที่นั่งเล่นนั่งรอชมวิวชมน้ำชมนกอะไรไปพลางๆนะคะแล้วก็ติดแม่น้ำนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะแม่น้ำท่าจีนถ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นสามชุกตลาดร้อยปีถ้าล่องเรือมาก็จะมาจากทางโน้นแล้วเรือก็ล่องตามแม่น้ำไปนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่ามาได้มาพักที่นี่เสาร์อาทิตย์นะเสาร์ที่ก็จะเห็นเรือที่ล่องพานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุกตลาดร้อยปีล่องแม่น้ำท่าจีนอันนี้นะคะนี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากตอนเช้าเนี่ยดูสิคะแต่ที่น้ำมันแห้งไปหน่อยนะคุณผู้ชมปกติน้ำมันจะขึ้นกว่านี้คุณผู้ชมคะและนี่คือโซนของอาหารเช้านะคะขนมปังปิ้งเจอแก้วน่ารักจังเลยเจอแก้วสวยแก้วน้ำนะก็คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมันมีโซนอาหารเช้าให้เรานะคะมีที่ท่ากาแฟแล้วแต่อุ่นจริงใครจะดื่มอะไรนะคะนี่อันนี้คือชานี่มีเนปิต้าด้วยปกติจะไม่ค่อยเจอนะเนี่ยอาจจะเช้าปกติจะเป็นกาแฟข้าวต้มข้าวต้มขาข้าวต้มกุ้ยกับ5อย่างแล้วก็มีขนมปังปิ้งนะครับมีกาแฟมีโอวัลตินมีเนปิต้ามีน้ำผลไม้และผลไม้เสริมเอาดีกว่าเนาะก็เราไม่ดื่มกาแฟนะใครไม่ทานอาหารเช้าก็มีเครื่องดื่มให้ลองทองแล้วก็มีขนมปังด้วยนะคะใครทานขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมมีแยมสับปะรดมีแล้วก็ที่นี่ไม่วุ่นวายค่ะไม่ต้องกลัวความวุ่นวายนะคะไม่มีคนมากมายให้เราต้องวุ่นวายผู้ที่แดงเราคนละครึ่งนะได้เลย